วันนี้เวลา 9:52 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาประจำปีการศึกษา2564ณหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยปีนี้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามีมติมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมาศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน5รายและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทจากคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการเข้ารับปริญญาบัตรรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,190 คนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพใน4คณะและ1วิทยาลัยโดยมีการกระจายพื้นที่การศึกษาไปยังจังหวัดต่างๆของภาคเหนือตอนบนประกอบด้วยวิทยาเขตเชียงรายวิทยาเขตลำปางวิทยาเขตน่านวิทยาเขตตากและวิทยาเขตพิษณุโลกโดยมีวิสัยทัศน์ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนเชื่อมโยงและบูรณาการความรู้งานวิจัยไปสู่การเรียนการสอนมีการนำงานวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์และองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ถ่ายทอดไปยังชุมชนทั้งนี้ยังได้มีการขยายเครือข่ายการศึกษาไปยังนานาประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนวิชาการความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามีอาจารย์และนักศึกษาได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติต่างๆอาทิรางวัลการวิจัยแห่งชาติผลงานเครื่องทดสอบแผ่นกรองอัตโนมัติที่ใช้ตัวนับอนุภาคแบบไฟฟ้าสถิตสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพการกรองอนุภาคของหน้ากากอนามัยและหน้ากาก95 KN95 KF94 FFP จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ2566และรางวัลรองชนะเลิศต้นแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ Student Package Prototype ประเภทนักเรียนนักศึกษาจากงานกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ดีพร้อม Creative Products Fair 2022